สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมจะไปเล่นนะครับก็เป็นวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะของปีนะครับสำหรับ The Battle Cats นะครับเราวันนี้ไปเล่นอะไรนะครับก็แน่นอนนะผมต้องไปเล่นนะครับไอ้ด่านใหม่นะครับที่มันมีนะก็คือด่านไอ้อะไรวะ Cat Snowball นะครับ Cat in the Snow นะครับก็ประมาณว่าแมวในหิมะนั่นเองนะครับก็จะเล่นอันนี้แหละนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ไปเล่นไอ้นี่ก่อนนะครับมีคนบอกว่ากามาโตโต้ผมไม่ต้องกดอุคังก็ได้มันกดยังไงวะมันมีกดออกไปเลยเหรอรีวอร์ดเลยปะอ๋อเราคิดตั้งนานนะเพิ่งรู้นะผมก็ว่ามันต้องมีนะมันต้องมีนะผมก็ว่าอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้คิดมากนะก็ดูไปลุ้นๆไปด้วยนะโอเคนะครับวันนี้นะครับแพลตินัมทิกเก็ตก็เปิดเวลานะครับวันนี้ทำอะไรกันดีนะวันนี้เราก็เดี๋ยวผมไปเล่นซอมบี้แป๊บหนึ่งนะครับซอมบี้ปกติ ซอมบี้นี่ดีมากเลยครับด่านซอมบี้นะผมจะบอกนะเพราะว่านะครับนอกจากว่านอกจากคุณจะได้แคทฟู้ด10แล้วนะครับคุณก็ยังจะได้ไอ้อย่างอื่นด้วยนะครับอย่างอื่นที่ผมพูดถึงคืออะไรนะครับก็คือพอเราเคลียร์ไปสักประมาณ5หรือ10 stage นะมันจะเพิ่มโอกาสในการได้ treasure นะตัวสมบัตินั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะไม่รู้มันอาจจะเพิ่มนิดเดียวอ่ะแต่มันก็เพิ่มนะครับมันมีมากกว่านั้นนะครับนั่นเองนะครับรีบปิ้งไปเลยไอ้ด่านซอมบี้นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะส่งตัวนอนไปนะแค่ไม่ซีรัลหรือไฟเตอร์อย่างเดียวตัวเดียวก็ไม่มีตัวไหนสู้ได้นะในด่านหนึ่งนะด่านสองก็ต้องมีมั่งนิดนึงนะผมสั่งแต่แม็กซิมัมไฟเตอร์ไปนะครับพลังมันเยอะด้วยไงทั้งถึกทั้งอะไรนะครับสบายแล้วนะเรซ่าไปด้วยนะเรซ่าดียังไงนะครับมันไวดีนะครับรีบไปตีฐานรีบแตกนะครับตัน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 โอเคได้มาเยี่ยมมากนะครับผมก็เก็บไปพวกนี้แหละนะครับอย่าลืมเก็บกันนะพวกนี้ได้เยอะนะได้เยอะมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Cat in the Snow นะครับเราก็มันจะได้ของนะครับคือตั๋วเปิดกัชชานะครับเปิดกัชชาจิ๋วนะครับไอ้กัชชาจิ๋วนี่ก็คือมีคนบอกมาว่านะครับมันเอาไปเล่นด่าน4ดาวได้นะเราอัพให้เต็มแล้วเราก็ไปเล่นด่าน4ดาวนะครับดีไงนะครับด่าน4ดาวมันก็ไปด่านสีดำก็ไปอีกด่านหนึ่งอ่ะให้เราเล่นนะครับประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับก็เล่นเสร็จก็จะได้แคทฟู้ดไงนั่นแหละนะสำคัญนะได้ละ30นะครับแต่ต้องผ่านทุกด่านนะนะครับเดี๋ยวผมมีคิดอยู่เลยนะครับไอ้ด่านสีดำนี่ว่าจะเอายังไงนะเดี๋ยวผมต้องเก็บไอ้พวกตัวจิ๋วให้ได้เยอะก่อนนะไอ้พวกลิตเติ้ลทั้งหลายนะลิตเติ้ลแคทนะครับกอสแคทผมได้กอสแคทกับฟิชแคทมาแล้วนะครับไอ้ลิตเติ้ลของผมนะครับแม่ส่งไปตัวเดียวเลยนะครับ maximum the fight ตัวเดียวเอาอยู่นะครับพูดตรงๆนะเสียบทีนึงปิดซักคาริสาของเรานะครับโอเคนะครับเราหมดละนะได้ไหมแป๊บเดียวนะครับแกฟูนี่เก็บไว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 นะครับเก็บไปเก็บมาเก็บไวนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็อย่างที่พูดนะครับผมจะไปเล่น snowball นะครับเราไม่ snowball cat in the snow นะครับโอเคลุยครับตัวใหม่ผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับตัวใหม่ผมยังไม่ได้อัพนะครับไอตัวทาเคดะนะครับทาเคดะผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับมันใช้เยอะเหลือเกินนะครับผมไม่คิดอยู่เลยผมจะอัพยังไงนะครับมันใช้เยอะมากนะครับมีอันใหม่หรือยังวะอยากรู้โอ้มีอันใหม่แล้วนะครับ cat cannon power นะครับตัวอะไรวะเนี่ย flying cat คือตัวอะไรมิสทริกไททันนะครับโอเควิชแคทเอ๊ะผมมีแล้วอ่ะไฟยิงแคทมาไงวะเป็นหนึ่งในอ๋อยังไงอ๋อเป็นไอ UFO นี่เองมันเปลี่ยนร่าง3แล้วนะครับไอแลนด์แคทนี่ผมก็ได้แล้วอ่ะจากฟิชแคทเอ๊ะผมได้ตัวไหนวะเอ้ยเหลือตัวนี้ตัวเดียวไอไททันเอ้ยทำไมไม่ได้เต็มสักทีไอ้ตัวนี้ยังไม่เต็มว่ะ Breath Cat นะครับโอเ
เคนะไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะครับเราโอเคก็จะเล่นสายนี้แหละนะครับสายนี้แหละเท่าที่เห็นนั่นแหละนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่เข้าดีกว่าเอาไอ้นี่เข้าดีกว่านะครับบาฮามูดนะครับบาฮามูดเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแต่ก็ไวๆไปแล้วนะครับสโนว์บอลนะครับดูว่ามันจะมีตัวพิเศษนะครับก็คือตัวสโนว์บอลนะครับตัวที่เป็นสโนว์อ่ะเออนั่นแหละนะครับมาลุยไม่น่ายากหรอกครับด่านแรกนะครับด่านอีซี่นะครับมาพลังเท่าไหร่ฐาน 6,000 บ้าเอ้ยรีบวิ่งไปเลยพี่แป๊บเดียวตีตุ๊บๆแตกนะครับแน่นอนนะครับดูละต้องเน้นความเร็วปะนี่ไงมาแล้วนะครับมันมีท่าอะไรเนาะอยากรู้จริงๆนะครับเจ้าสโนบอลหมากรอบที่เขียนหมารถหมาแทงนะหมาแทงตุ้มๆๆๆลัคกี้แคทเอ้ยลัคกี้ทิกเก็ตครับพูดผิดผมชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะว่าปะเนี่ยนะครับเราก็จะมาเปิดตรงนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเปิดนะครับเราก็สะสมให้เยอะก่อนค่อยเปิดทีเดียวนะครับโอเคผมว่าจะทำอะไรเนาะเมื่อกี้ดูละผมต้องไปเอาตัวที่ตีไวๆนะครับเอาบาฮามูดออกเอาตัวที่วิ่งไวๆตีไวๆมีตัวไหนมั่งนะครับก็ต้องตัวนี้แล้วไลออนแล้วนะเอาเจ้าโอเคครับเอาเจ้าสิงโตนี่แหละไปไวดีนะครับไวโดฟนะครับโดฟก็คือนกนางแอ่นนางนวลนางแอ่นนางนวลนี่แหละครับนกนางนวลสีขาวน่าจะเป็นนกนางนวลไม่นกนางแอ่นโอเคพลัง 20,000 นะครับตัวนี้นะครับวิ่งไปลูกโอ้โหอะไรเฮ้ยนึกว่าตัวอะไรวิ่งมานะครับมีสโนว์บอลมานะครับโอ้โหช้างดูโหดมากนะครับช้างเอ๋ยโอ้โหเดี๋ยวลองดูก่อนเอาตัวอะไรวิ่งครับไปเลยพี่ตัวไหนเร็วรีบจัดการมันพี่มันตีเบามากเลยตุ้มตายครับทีเดียวพี่ติ๊กมันตีเบามากเลยนะว่าจะพูดอยู่นะโอเคเอ็กซีก็ได้นิดเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับลุยต่อนะครับขั้นต่อไปความยากระดับไหนมีทั้งหมดกี่ด่าน5ด่านนะครับความยากระดับนอร์มอลละนอร์มอลละสโนว์แอดดอนนะครับสโนว์ก็คือหิมะนะครับแอดดอนดอนก็คือแบบเช้ารุ่งเช้านะครับประมาณนั้นนะก็คือยังพระอาทิตย์ยังประมาณกำลังจะขึ้นพอดีนั่นแหละนะครับดูความเร็วนะครับไปนี่เล่นเพื่อความสนุกสนานนะไม่ต้องซีเรียสเออโดนสโนว์บอลมาเพียบเลยใครมาโยนบอลหิมะมานะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหดเว้ยตัวถึกเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยหมดแล้วอ่ะโยนมาหมดแล้วเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าด่านนี้มันมีแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ้าได้มา2อันนะครับวันนี้นะครับได้มา2อันนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงมีคนต้องการตัวนะโอเคครับต้องบอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวอัดอยู่นะครับอัดอยู่ลุยนะครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ Buddha of Romance นะครับพระแห่งความรักคืออะไรพระแห่งความรักพระแห่งความรักคืออะไรตอนนี้เราสู้ไม่ได้ต้องใส่ท้ายถึกไปก่อนนะช่วงนี้อย่าเพิ่งวุบวาบนะครับ
โอ้พอดีเลยสีแดงนี่ทำไมสีแดงมันมาอยู่ในหิมะวะไม่เข้าใจตรงนี้แหละนะเราไม่ซีเรียสนะครับแม็กซิมัลเดอะไฟเตอร์เราตีสีแดงโอ้มาเลยหมูเหมือทั้งหลายสีแดงเนี่ยชอบเลยเป็นอาหารโปรดเลยของผมเลยนะแบบนี้นะใช้2ตัวนะครับไปตีทุบๆๆแป๊บเดียวนะแบบนี้เดี๋ยวมาท้าเสือกมานะตีให้ตายก่อนนะพวกนี้โอ้โหโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอลุยลุยมันลุยมันเฮารอมันหุยลุยมันเฮาไปโอ้โหตีตีเป็นช็อคเวฟเหรอครับกลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอตายตายยิงไปตรงๆๆ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 
แต่ว่าได้ 7,000 อยู่เรื่อยเลยนะครับ XP เนี่ยคือได้น้อยมากนะครับมันมีเปิดทีละ10มั้ยเนี่ยดาสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้5นะครับ Icy Desire นะครับ Icy คือแบบเป็นน้ำแข็งอะ Desire คือแบบความต้องการที่เป็นน้ำแข็งความต้องการความเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแปลรวมๆกันนะโอ้เพลงสะเร่งเลยนะครับยังไม่เห็นตัวมีตัวอะไรออกมาเลยเพลงเร่งซะใส่ใจมีสโนว์บอลมานะครับกระเด็นออกมาปะมาแล้วเห็นไหมเออโอ้โหถึกโอ้โหแรงไหมโอ้โหไม่เบาเลยเนี่ยมาเอ๊ะรอมาเทสสื่อนะครับมาคราวนี้บูครับเพ่บูเลยเพ่สโนว์บอลมาใส่กำลังใช่ไหมอู้แรงนะสโนว์บอลนี่คือทีละหลายพันนะตอกหนึ่งนะผมสายชนไปก่อนครับตอนนี้นะเอ๊ะอีกนิดนึงนะลุยยิงไปก่อนตอนนี้เราต้องการมากครับเอามาเทลัสสื่อปะกิ๊กผมมาหน่อยนะครับโอเคคาริสามาก่อนแล้วกันนะตีแรงกว่านะคาริสาเออตีตายไปตัวนะครับโอเคดีมากมาเทลัสซื้อมาโอเคสู้ได้นะไม่ยากเท่าไหร่นะด่านนี้มันไม่ได้เป็นยานทำมาเพื่อความยากไงมันเลยเออไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคลุยเออเสียบเข้าไปนะทิ่มเข้าไปมันทำไมถึกขนาดนี้นะครับเจ้าหมากำแพงน้ำแข็งเลยยิงเข้าไปนะครับดอกสุดท้ายนะครับฝังศพมันโอ้โหมันทำให้สิ่งผมกระเด็นเต้นได้มา3มันนะครับต้องการนี้แหละครับโอเคเยี่ยมยอดมากครับได้มาอีก30นะครับแคทฟู้ดเรา9อันพอดีนะครับมีคนบอกว่านะครับด่านในพวกนี้นะครั้งแรกคือมันจะได้ของแน่นอนนะพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะไม่ได้ของแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายวันนะนะครับปะต่อไปก็จะเป็นแบบอันไลลี่ชานซ์ครับกับแรไลลี่ชานซ์ครับก็ไม่การันตีแล้วนะครับแต่มันอันลิมิเต็ดแล้วกันนะครับมานั้นแหละนะครับเราก็ไปเปิดกันก่อนนะครับวันนี้ก็หมดละ rolling date คืออะไรนะครับยากไหมขั้นยากมากนะครับ rolling date ไม่รู้ตัวอะไรครับ rolling date เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับว่างๆซะก่อนนะวันนี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนนะเปิดให้ดีใจครับได้ทุกตัวก็โอเคแล้วนะครับไอ้พวกตัว little ทั้งหลายนะครับ speed up บ้าจริงๆเอามาดําเพื่อนะครับไม่เป็นไรนะก็ยังดีอ่ะมามามี 70-80 อันแล้วสปีดอัพไม่รู้จะมาทำอะไรนะมันต้องมีแคท CPU ด้วยแอมหนึ่งใช้สปีดอัพทีนานๆเออได้แคท CPU ก็พอว่านะครับผมต้องการตัวลิตเติ้ลครับผมต้องการตัวลิตเติ้ลเออนี่แหละต้องการตัวนี้ลิตเติ้ลบัวโอเคดีมากนะครับ use now ไปก่อนนะครับโอเค yesอัพนิดเดียวนะครับอัพประหยัดมากนะครับ
โอ้ XP นี่ละนะมันเกรดตรงไหนวะ XP ไม่เห็นดีเลยแม็กซิมัมดิชแคทนะโอเคผมต้องการตัวลิเตอร์อีกนะครับไม่พอนะตัวลิเตอร์ผมไม่ต้องการอันนี้เลยนะครับเอามาทำไมนะครับเหลือเท่าไหร่3มันนะใกล้หมดละโอ้ CPU โอเคนะ CPU ดีมากนะผมต้องการแคท CPU เอาไว้เล่นสาด่าน XP นะครับสไนเปอร์ก็โอเคอ่ะมันใส่มากสุดท้ายแล้วปะสุดท้ายละขออีกสักตัวนะครับจะเป็นบุญคุณมากเลยโอ้โหสไนเปอร์มานะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไปอัพก่อนนะไปอัพเกรดก่อนวัวน้อยนะครับวัวน้อยของเราวัวน้อยปลาน้อยเฮ้ยชื่อใช้ได้เลยวัวน้อยปลาน้อยนะครับของเรานะครับน่ารักจุงเบยตัวน้อยๆทั้งหลายนะครับน่ารักจุงเบยโอเคโอเคหมดพอดีนะครับก็คือมันคล้ายๆกับตัวหลักนั่นแหละนะครับแต่มันอ่อนกว่าตัวหลักครับที่สำคัญคือมันเอาไว้ตีด่านไอ้ด่าน4นะ4ดาวนะครับด่าน4ดาวอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยไงด่าน4ดาวมั้ยมันจะมี4ดาวขึ้นมานะครับไอ้พวกนี้นะสเปเชียลหรือว่าแรเท่านั้นเพราะเราก็ใส่แรได้นี่หว่าโอ้อย่างงี้สู้ได้แล้วนะครับมั่งนะโอเคนะครับไปรอบหน้านะครับโอ้ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับสักเกมนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะผู้ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับยังไงวิซิวเกนครับ in the next video นะครับ see you next year นะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ